คือถ้าไม่ใช้ไมค์อะเสียงมันจะแทรกค่อนข้างเยอะจะต้องใช้ไมค์นะคะก็หายไปนานเลยเนาะกับการไลฟ์เดี๋ยวนี้ก็มาพร้อมกับคําถามที่คุณแม่ถามมาทั้งในกลุ่มแม่มือใหม่นะคะแล้วก็ในเพจพี่แกนนมแม่ค่ะว่ามีคําถามที่พี่แกนรวบรวมมาเนาะเป็นคําถามที่คุณแม่ก็ถามกันมานะคะก็จะไลฟ์ให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ใครมีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยค่ะตกลงได้ยินเสียงยังคะถ้าเกิดใครได้ยินเสียงก็กด1ให้พี่แกนนิดนึงค่ะอีก1คําถามที่พี่แกนเจอคุณแม่ถามว่าหย่านมแม่แล้วมีก้อนในเต้าถ้าบีบอีกนมจะมามั้ยแล้วหย่านมแม่แล้วเต้านมจะกลับคืนสู่สภาพยังไงเมื่อไหร่นะคะก็ต้องบอกว่าการหย่านมแม่เนี่ยเราอะวิธีการที่ดีที่สุดที่พี่แกนแนะนำนะคือทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะการหย่านมแม่ต้องค่อยๆลดรอบปั๊มโดยการค่อยๆลดรอบปั๊มมันไม่ใช่ไปว่าเคยปั๊ม8แล้วเคยปั๊ม6รอบก็หยุดไปเลยรอบหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แนะนำให้เป็นการขยับเวลาให้ปั๊มห่างขึ้นเรื่อยๆเคยปั๊มทุก4ชั่วโมงก็เป็นปั๊มทุก4ชั่วโมงครึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอ4ชั่วโมงครึ่งอยู่ตัวแล้วแล้วก็ปรับมาเป็นปั๊มทุก5ชั่วโมงมันก็จะชั่วโมงมันก็จะลดลงจำนวนครั้งมันก็จะลดลงมันก็จะไม่เกิดปัญหาการหย่านมแม่ปัญหาที่เราต้องอะไรดีคำนึงถึงไม่อยากให้มันเกิดนะก็คือเรื่องของท่อน้ำนมอุดตันที่อาจจะกลายเป็นเต้านมอักเสบหรือเป็นฝีได้เราจะต้องหย่านมแม่แบบไม่เจ็บตัวค่ะนะคะอันนี้พูดถึงด้านแม่อย่างเดียวเลยนะไม่พูดถึงด้านลูกนะคะดังนั้นเราเลยต้องใช้วิธีการค่อยๆลดรอบปั๊มลงหรือรอบให้ลูกดูดนมลงทีนี้ถ้าเป็นก้อนในเต้านะคะคือการหย่านมเนี่ยก็คือการหยุดระบายน้ำนมเนาะทีนี้ถ้ามีก้อนในเต้าแล้วเราไปบีบอีกแล้วน้ำนมมันจะเพิ่มไหมแล้วต้องบีบไหมคุณแม่ก็ถามมาสรุปว่าง่ายๆเลยเราจะไม่ปล่อยให้เต้านมเป็นก้อนค่ะเราต้องบีบหรือระบายออกค่ะเพราะไอ้ก้อนเนี่ยถ้าไม่เอาออกเนี่ยอาจจะเป็นฝีได้นั่นเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ำนมมันจะกลับมาอีกนะคะไม่ต้องกลัวมันจะน้อยลงแน่นอนถ้าเราค่อยๆลดรอบปั๊มแต่ต้องบีบระบายก้อนแต่แนะนำว่าต้องแบบถ้าช่วงใกล้ๆจะหย่านมเนาะก็อยากจะเปลี่ยนให้เป็นบีบมือนะคะเพราะว่าการปั๊มนมมันกระตุ้นค่อนข้างกระตุ้นเต้าแล้วมันไม่ดีเท่าคือมันจะทำให้น้ำนมออกเยอะเหมือนเป็นการให้ลูกดูดค่ะแต่บีบมือเนี่ยมันคือบีบแค่ระบายเอาแค่ก้อนออกนะคะแล้วเต้านมจะกลับคืนสู่สภาพเมื่อไหร่เต้านมจะกลับคืนสู่สภาพเนี่ยเมื่อเหมือนเดิมเลยนะ40 วันเต้านมก็คือต่อมน้ำนมก็จะฟีโปรแลคตินก็จะไม่ได้ทำงานแล้วนะคะ40 วันค่ะแต่ถ้าหยุดจริงๆเนี่ยสัก2 อาทิตย์นี่ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มไม่มีน้ำนมแล้วแต่ว่าเต้านมจะกลับสู่สภาพเดิมเนี่ย40 วันนะคะทีนี้อ่ะเรื่องอะไรอีกนะที่คุณแม่ถามมานะคะพี่เคนก็คือวันนี้ก็เซตเป็นว่ามาตอบคำถามให้กับคุณแม่เนาะเพราะว่าเซตความรู้นี่พี่เคนเปลี่ยนมุมแสงแปลกๆเนาะมืดๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอมาตัดคลิปแล้วเดี๋ยวพี่แกนปรับแสงให้นะคะเดี๋ยวนะพี่แกนจะไล่เรื่องอะไรเนี่ยมีหัวข้อไหนอีกนะคุณอนุมาตนะคะจะพยายามกำหนดวันแล้วการรู้ไหมก็คือมันจัดสรรไม่ได้ว่าพี่แกนจะไล่ถ้ากลางวันนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนคนไข้ด้วยนะคะแต่ว่าจะพยายามกลับมาไลฟ์ให้อีกนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะเข้าเพจพี่แกนบ่อยๆนะคะยังไงความรู้ดีๆก็ยังมีอยู่นะคะหมายถึงว่าจากการคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีที่อยู่นะคะวันนี้พี่แกนต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับใครเข้ามาที่หลังก็กล่าวทักทายพี่แกนได้นะคะสวัสดีค่ะ